เดิมเนี่ยครับเป็นถนนปูนครับแต่ถนนปูนมันแตกไปแล้วอย่างในรูปนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเขาก็เนี่ยครับเอาลูกรังเข้ามากลบให้ก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้พอสัญจรได้นะครับครับตอนนี้บ้านผมได้ถนนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและจริงๆวันนี้ต้องเป็นช่วง T3B DIY นะครับแต่วันนี้ผมขอทำสกรูพิเศษนะครับเกี่ยวกับการร้องเรียนขอถนนสำหรับคนที่ถนนพังแต่หน่วยงานราชการยังไม่เข้ามาดูแลครับทุกคนครับบ้านผมตอนนี้ได้ถนนคอนกรีตมาเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครเคยดูรีวิวของผมนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหรือว่าดูคลิปใน TikTok นะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยพูดเรื่องของการร้องเรียนราชการนะครับทั้งเรื่องประปาทั้งเรื่องไฟฟ้านะครับการร้องเรียนอบต.ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าการร้องเรียนเนี่ยไม่ใช่เราไปโวกเวกโวยวายร้องว่าแบบฉันไม่มีถนนฉันไม่ได้นู่นฉันไม่ได้นี่บ้านฉันยังไม่เจริญแบบนั้นเราไม่มีทางได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นประชาชนเราเป็นคนไทยครับและเรามีสิทธิ์นะครับในพื้นที่รวมถึงสิทธิ์ที่จะได้รับสาธารณูปโภคอย่างเท่าเทียมโอเคครับเล่าให้ฟังก่อนเลยนะอย่างแรกบ้านที่ผมซื้อมาหลังนี้เป็นบ้านมือสองครับต้องบอกว่าซื้อมาราคาไม่ได้แพงครับดังนั้นวันที่เราซื้อเราจึงตัดสินใจค่อนข้างง่ายแล้วก็รีบมาซื้อนะครับซึ่งในการตรวจสอบเนี่ยโอเคมันมีถนนเข้ามาละมันมีไฟฟ้านะครับระบบประปาไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆเราสามารถเจาะน้ำบาดาลใช้เองได้ซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดจะเจาะน้ำบาดาลหรอกนะผมรู้สึกว่าจริงๆกับบ้านข้างๆเนี่ยเขาก็มีประปาแล้วบ้านเราเนี่ยจริงๆขอประปาก็คงไม่ยากใช่ไหมก่อนที่จะไปเรื่องถนนเล่าเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องประปาให้ฟังก่อนนะครับจริงๆไฟฟ้านี่ง่ายมากครับเพราะบ้านผมเนี่ยมีสายไฟฟ้ามาถึงแล้วแต่ปัญหาคือมาอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยถนนทางเข้าเนี่ยมันมืดมากๆครับแล้วก็ดูอันตรายมากๆนะซึ่งการขอไฟส่องสว่างเนี่ยง่ายมากๆนะครับแค่เราเดินไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นอบต.นะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปนะครับไปแล้วก็ไปแจ้งเขาว่าตรงนี้เนี่ยมันมืดนะมันดูอันตรายช่วยมาติดไฟส่องสว่างได้ไหมนะครับซึ่งพอเราไปที่สำนักงานเขตเราแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะส่งเอกสารมาเป็นการเขียนคำร้องนะครับถ้ารายชื่อของเรานะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วเป็นเจ้าของบ้านตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็เขียนคำร้องได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 วันเท่านั้นเองนะเจ้าหน้าที่เขาก็มาติดไฟส่องสว่างให้เราแล้วครับต่อมาเรื่องประปาที่ผมลงช็อตไปนะครับแล้วมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับการขอประปานะครับผมต้องแจ้งก่อนนะจริงๆในเขตพื้นที่ของผมทั้งหมดเนี่ยเขามีประปาใช้กันแล้วนะครับแต่ซอยบ้านผมเนี่ยอยู่ลึกจากถนนใหญ่เข้ามานะครับซึ่งเราก็เห็นนะว่าบ้านข้างๆเราเนี่ยบ้านตรงเนี้ยใกล้ๆแค่เนี้ยเขามีประปาใช้แล้วซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆแล้วประปาเนี่ยเขาก็สามารถต่อเดินท่อประปานะครับมาถึงบ้านเราได้เลยแบบง่ายๆครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าการประปาเนี่ยยังไม่ได้ขยายเขตเข้ามาครับท่อประปาเนี่ยเป็นท่อขนาดเล็กครับเขาต่อมาเพื่อใช้งานบ้านเดียวที่เคยขอไว้นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาไม่ขยายเขตให้มันใหญ่มาตั้งแต่ตอนที่บ้านหลังนั้นเขาขอไว้เลยซึ่งปัญหาก็คือถ้าผมไปขอเชื่อมต่อนะครับจากท่อบ้านใกล้ๆนะครับแรงดันน้ำในท่อประปาจะเบาลงครับซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการใช้งานได้ซึ่งการประปาเขาคำนวณค่าขยายเขตมาให้ผมนะครับ40,000 บาทเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะตอนนี้น่าจะขึ้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้วิธีการขยายเขตและระยะการขยายเขตนะครับก็คือประมาณ200 เมตรครับโดยการต่อท่อ PE เข้ามาต่อท่อ PE เข้ามาเนี่ยใช้เงิน 40,000 เลยเหรอโอเคมานั่งคิดว่าอาจจะมีค่ามิเตอร์ด้วยค่าแรงด้วยมันก็ไม่น่าถึง 40,000 นะแต่นะมันก็เป็นเรทที่ราชการเขาคิดไว้ครับก็คงจะต้องเป็นตามนั้นซึ่งสำหรับผมในช่วงเวลานั้นนะครับการขยายเขตเข้ามาแล้วได้น้ำประปาที่อาจจะแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมจึงไม่ตัดสินใจทำนะครับผมตัดสินใจที่จะขุดบ่อบาดาลอย่างที่เคยทำรีวิวให้เพื่อนๆดูในหลายๆตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ปั๊มไม่ว่าจะเป็นการใช้กลองและปรับสภาพน้ำให้คุณภาพใกล้เคียงกับน้ำประปาครับค่าขุดบ่อตอนนั้นประมาณ10,000 กว่าบาทนะค่าเครื่องกรองทั้งหมดก็อีกประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับค่าปั๊มด้วยอีกนิดหน่อยนะครับก็เบ็ดเสร็จประมาณสักไม่เกิน20,000 กลางๆถึง20,000 ปลายๆเนี่ยแหละ
เอาเป็นว่าการลงทุนครั้งนี้ผมได้ใช้น้ำฟรีไปตลอดชีวิตครับแล้วต้องมีคนถามแน่เลยว่าผู้จอบอบาดาลแบบนี้ต้องขอไหมนะครับจริงๆต้องขอนะต้องขอนะครับแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ครับถ้าเพื่อนๆ เจาะลึกเกิน15เมตรอันนี้ต้องไปแจ้งนะครับก็ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาจะมาติดมิเตอร์นะแต่พอดีบ้านผมเนี่ยเจาะประมาณ14เมตรกว่านะครับแล้วก็เจอน้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับสามารถใช้งานได้เลยซึ่งการเจาะแบบนี้จริงๆมันเป็นสภาพที่เราเรียกว่าน้ำบ่อนะครับแต่ว่าเราก็น้ำอยู่ใต้ดินอ่ะเราก็เรียกน้ำบาดาลนะหลายคนดูคลิปวิดีโอมาทราบดีครับว่าจริงๆหน้าบ้านผมเนี่ยมันอยู่ในซอยลึกแบบเนี้ยนะครับลึกแบบเนี้ย200เมตรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยแทบจะติดถนนใหญ่เลยครับทุกคนครับถึงหลังบ้านผมจะติดถนนใหญ่แบบนี้นะผมเคยเข้าไปเดินเรื่องนะครับทั้งการประปานะครับทั้งอบต.แล้วนะว่าสามารถให้การประปาสามารถเดินท่อจากหลังบ้านเข้ามาได้หรือเปล่านะครับผลปรากฏว่านะครับไม่สามารถทำได้ครับหลายคนก็บอกว่าผมก็แค่ย้ายป้ายหน้าบ้านไปติดหลังบ้านแล้วทำประตูแค่นั้นเองจริงๆก็เคยคิดนะแต่ผมก็ต้องไปแจ้งขอเลขที่บ้านใหม่เพราะว่าถนนหลังบ้านกับถนนหน้าบ้านมันเป็นถนนคนละเส้นกันครับคือถ้าใครจะทำนะครับก็เจาะประตูหลังบ้านนะครับแล้วก็ไปแจ้งสำนักงานเขตนะครับขอบ้านเลขที่ใหม่นะครับซึ่งสำหรับผมแล้วมันก็วุ่นวายอ่ะและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องถนนนะครับซึ่งเรื่องถนนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเปิดไว้ตอนต้นคลิปนะหลายคนคงอยากดูว่าทำยังไงถึงขอถนนคอนกรีตแบบนี้เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าผมดำเนินงานยังไงบ้างนะครับตั้งแต่มาอยู่บ้านนะครับที่ผมเห็นแบบทางลูกรังพังๆนะครับน้ำท่วมนะเพราะนั้นต้องฟังให้จบนะอย่าคิดเองเองนะครับเพราะว่าการขอเนี่ยบางคนจะขอได้แล้วบางคนจะขอไม่ได้ครับอย่างแรกตอนที่ผมมาซื้อบ้านนะครับถนนบ้านผมเนี่ยมันก็ถือว่าพังนะแต่ว่ามันก็พังแบบวิ่งได้อะทางมันก็จะเป็นทางถนนปูนนะครับเป็นถนนคอนกรีตที่เคยทำไว้แล้วนะแต่ว่ามีความเสียหายครับซึ่งยังเสียหายไม่มากนะวันที่เรามาซื้อครับอาจจะมีหลุมบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งเราก็ขับหลบหลุมได้ครับแต่พออยู่ไปนะครับประมาณสักครึ่งปีนะครับผ่านไปอีกหนึ่งฝนนะครับจะตรงหัวมุมนะครับตรงหัวมุมที่เป็นเสาไฟฟ้าเนี่ยเกิดน้ำท่วมนะครับซึ่งเวลาเราเข้าบ้านเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะรถก็ต้องแบบเหมือนแบบโอ้เป็นเรือลุยน้ำมาซุ่มนะครับซึ่งพอน้ำท่วมเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมรถของเราก็ตกหลุมตกบ่อนะครับหรือคุณกล้วยแฟนผมเนี่ยก็เคยขับรถนะครับสไลด์ตกข้างทางครับเนื่องจากว่าถนนเนี่ยมันแตกครับแล้วที่อันตรายยิ่งกว่านั้นคือถนนคอนกรีตที่มันแตกด้านล่างเนี่ยเหล็กครับมันโผล่แท่งขึ้นมาเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะคือถ้ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มลงไปอาจจะโดนเสียบครับหรือถ้ารถวิ่งลงไปเนี่ยแทงทะลุยางได้เลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าสิทธิ์ของประชาชนคนไทยเราต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมนะครับดังนั้นผมก็เลยเข้าไปถามอบต.เพื่อความแน่นอนนะครับว่าเขาสามารถเข้ามาดูแลในส่วนนี้ได้ไหมซึ่งในการที่ไปถามไถ่ครั้งแรกครับต้องบอกก่อนว่างงมากมั่วมากๆจริงๆอ่ะผมไปเขียนคำร้องพร้อมกับตอนที่ขอเสาไฟนะแต่เสาไฟนะมาเรียบร้อยนะครับผมก็รอนะเพราะว่าจริงๆแล้วงานอบต.เนี่ยอาจจะต้องรอเรื่องของการดำเนินงานต่างๆเนี่ยผมให้เวลาทุกเรื่องที่ผมยื่นคำร้องไปนะประมาณ 45-60 วันนะครับในรอบนั้นนะผมส่งเรื่องร้องไปนะครับประมาณ60วันนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเงียบสนิทเลยครับพอเงียบแล้วทำไงอ่ะเงียบแล้วไม่เป็นไรครับผมก็ไปเขียนคำร้องใหม่ครับปรากฏว่าพอไปถึงอบต.ปรากฏว่าคำร้องเนี่ยมันหายไปครับอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าถ้าหายไปเราได้ไฟมาเราก็ขอถนนใหม่ไปอีกรอบนึงนะครับผมก็เขียนคำร้องไปอีกรอบนึงเพื่อขอถนนใหม่รอบเนี้ยผมก็รออีก60วันครับซึ่งผ่านไป60วันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่างเปล่าครับไม่มีการติดต่อมาผมทักไปในเพจของอบต.นะครับก็ถามแอดมินให้แอดมินตามเรื่องให้ไปหาเลขานายกให้เลขานายกส่งเรื่องให้อีกทีนึงนะครับซึ่งหลังจากที่ผมยื่นครั้งที่2ไปก็ผ่านไปอีกเกือบประมาณ90วันก็ยังเงียบรอบ1ก็เงียบรอบ2ก็เงียบอ่ะรอบ3นะครับผมก็ลองเปลี่ยนหน่วยงานนะผมลองโทรนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่มีปัญหากับหน่วยงานราชการนะครับหรือไม่แน่ใจนะว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้เราก็ต้องโทรไปสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะเร่งช่วยเร่งหน่วยงานราชการนะครับให้ทำตามกฎทำตามระเบียบให้เหมาะสมครับทีนี้สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาให้คำปรึกษาผมอย่างนี้ครับเขาบอกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องรับคำร้องนะแล้วถ้าเราอยู่ในเขตพื้นที่ของอบต.เนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาดูแลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าแนะนำว่าให้ผมเนี่ยไปร้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมด้วยนะครับไปเขียนคำร้องไว้หลายๆหน่วยงานพอวางหูจากสำนักนายกผมก็ไปร้องเรียนกับผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เขียนเรื่องทิ้งไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ดำรงธรรมด้วยเป็นกำนันด้วยอยู่ในจุดเดียวกันเลยนะก็เลยเขียนตรงนั้นไปทีเดียวเลยครับปรากฏว่าทุกคนหลังจากที่ร้องเรียนครับเช้าอีกวันนึงใช้เวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงบ้านผมก็ได้ถนนลูกรังมาเรียบร้อยเลยครับเดิมเนี่ยครับเป็นถนนปูนครับเป็นถนนปูนมันแตกไปแล้วอย่างในรูปนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเขาก็เนี่ยครับเอาลูกรังเข้ามากลบ
ให้ก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้พอสัญจรได้นะครับก็คือใช้แบบนี้เนี่ยแหละแก้ขัดไปก่อนนะครับพอผมทำคลิปวิดีโอออกไปว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยนะครับอบต.เข้ามาดูแลละเราได้ถนนลูกรังแล้วนะครับหลายคนก็คอมเมนต์มาทำไมพอใจกับอย่างนี้เปลี่ยนจากถนนปูนเป็นถนนลูกรังคือผมจะบอกว่าการที่ถนนปูนแล้วเขายังไม่ได้มาทำเนี่ยได้ถนนลูกรังนะครับทำไปก่อนเนี่ยคือผมก็จะบอกว่าสำหรับผมนะมันแทบจะเป็นสวรรค์แล้วครับเพราะว่ารถเราเนี่ยไม่ต้องตกหลุมตกบ่อซึ่งการเอาลูกรังมากบถนนนะจริงๆแล้วเขาเป็นงบฉุกเฉินนะครับหน่วยงานราชการสามารถเข้ามาซ่อมบำรุงได้เลยนะครับถ้าเราไปยื่นคำร้องแล้วมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่บ้านเราเองถนนเป็นหลุมแล้วไปขอลูกรังนี้ไม่ได้นะจริงๆได้ลูกรังมา 3-4 เดือนผมก็พอใจนะแต่ต้องบอกว่าลูกรังเนี่ยสุดท้ายครับเดี๋ยวมันก็หายไปหมดครับแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมมันก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีกผมเชื่อว่าใช้ได้ไม่เกินปี2ปีเท่านั้นแหละดังนั้นผมก็เลยต้องทำเรื่องต่อครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าถนนของเราเนี่ยมันเป็นถนนหลวงถนนอบต.หรือว่ามันเป็นถนนส่วนบุคคลซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไปเขียนคำร้องใหม่อีกรอบนึงนะว่าผมต้องการถนนคอนกรีตเพราะว่าลูกรังเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวมันจะซ้อเดี๋ยวมันจะหลุดล่วงไปได้นะครับเจ้าหน้าที่ราชการนะครับทั้งกองช่างทั้งทุกคนในหน่วยงานเขาเข้าใจนะแต่มันติดอยู่อย่างนี้ครับข้อกฎหมายครับเขาต้องดูว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นถนนหลวงหรือมันเป็นถนนส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าราชการเข้ามาดูแลถนนส่วนบุคคลเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับเขาผ่านงบหลวงให้บุคคลธรรมดาครับทีนี้เรื่องการขอถนนคอนกรีตของผมที่มันไม่เดินมันอยู่ตรงนี้ครับพอเรายื่นเรื่องไปเนี่ยครับเขาปัดตกนะเพราะว่ากองช่างบอกว่าไม่รู้ครับว่าตกลงพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นถนนหลวงนะครับหรือว่าเป็นถนนส่วนบุคคลเขาไม่กล้าเขียนแบบเขาไม่กล้าทำเขาไม่กล้ายื่นเสนอนะครับพอทีนี้เขาก็บอกให้ผมลองไปคุยกับนายกพอคุยกับนายกนายกก็บอกว่าอันนี้นายกก็ไม่รู้นะครับนายกก็บอกให้ไปคุยกับที่ดินนะครับพอผมไปคุยกับที่ดินที่ดินก็บอกมาอ้าวอบต.ต้องรู้สิเพราะนี่มันอยู่ในพื้นที่อบต.สรุปคือผมไม่สามารถหาได้ครับว่าถนนของผมเนี่ยเป็นถนนหลวงหรือเปล่าครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับจริงๆมันมีวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ครับคือเปิดโฉนดที่ดินของเราขึ้นมาใครอยากรู้นะว่าที่หน้าบ้านเราเนี่ยเป็นที่สาธารณะหรือเปล่านะครับหยิบโฉนดที่ดินขึ้นมาครับบนโฉนดตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะครับนี่คือบ้านเรานะครับนี่คือทางเข้าหน้าบ้านนะครับของผมก็เขียนไว้เลยตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะที่สาธารณประโยชน์ครับซึ่งแบบนี้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้ามาดูแลทำถนนทำระบบระบายน้ำหรือเดินท่อประปาให้เราได้ครับเรารู้แล้วครับว่าเรามีสิทธิ์แต่ไม่ใช่ว่าสิทธิ์นี้เราจะได้ทันทีนะครับเขาก็จะดูว่าในพื้นที่เนี้ยมีความเดือดร้อนเท่าไหร่ใครเดือดร้อนมากกว่ากันนะครับแล้วก็มีการจัดสรรงบของหน่วยงานราชการมาเท่าไหร่นะครับซึ่งในแต่ละปีก็จะมีงบในแต่ละเรื่องแยกเป็นกองๆนะครับเราจะไม่สามารถเอางบการศึกษามารวมกับงบถนนงบประปามารวมกับงบไฟฟ้านะครับหรืองบขยะมารวมกับถนนได้ครับเขาจะแยกเป็นก้อนๆซึ่งเวลาที่เราไม่รู้ใช่ป่ะเราก็จะชอบบ่นใช่ป่ะเอ้าทำไมเอาเงินไปทำสวนสาธารณะถนนบ้านฉันเนี่ยมันยังไม่ดีเลยซึ่งงบสวนสาธารณะนะครับเป็นงบสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็ต้องเอาไปทำสวนสาธารณะครับเขาจะเอามาทำถนนไม่ได้เพราะนั่นคือระเบียบของหน่วยงานราชการที่ราชการต้องทำตามถ้าเขาไม่ทำตามเขาก็โดน157นะครับละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับหรืออาจจะโดนร้องเรียนจากคนที่เขาอยากให้พัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ได้นะทีเนี้ยบ้านทุกคนใครก็ต้องคิดว่าบ้านตัวเองสำคัญครับบ้านชั้นถนนเข้าไม่ได้บ้านคนนั้นก็ถนนเข้าไม่ได้แล้วเขาจะเลือกยังไงครับทีเนี้ยแต่ละปีนะงบก็จะเข้ามานะครับช่วงประมาณนะเดือนตุลานะครับจะเป็นช่วงที่งบเข้านะครับเราก็ยื่นเรื่องไว้ก่อนหน้านั้นนะครับหมายความว่าถ้าคุณไปยื่นเดือนธันวาพฤศจิกานะครับหรือต้นปีงบก็จะเลื่อนออกมาเขียนในเดือนตุลาในปีถัดไปนะไม่ใช่ว่าเราไปเขียนวันนี้พรุ่งนี้เขาจะตั้งงบให้เรานะครับแล้วความเดือดร้อนดูยังไงนะครับก็จะมีกรรมการหมู่บ้านกรรมการชุมชนนะครับประธานหมู่บ้านนะกำนันนายกอะไรต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะเรียกประชุมหมู่บ้านนะครับเขาจะเรียกทุกบ้านไปประชุมกันในพื้นที่นะคนตรงอื่นมันเสร็จหมดแล้วเหลือถนนซอยผมซอยเดียวในหมู่หนึ่งที่ยังไม่ได้ทำงั้นเขาก็จะขอโหวตว่าให้ทำถนนบ้านนี้ไหมครับถ้าทุกคนยกมือนะครับเสียงเป็นเอกฉันท์หรือเสียงมากกว่าครึ่งนะอย่างนี้เขาก็สามารถทำถนนให้เราได้ในกรณีที่มีถนน2เส้นนะครับเขาก็จะให้เรายกมือครับว่าจะให้ถนนเส้นไหนทำก่อนนะไม่ใช่อีกอันนึงไม่ได้ทำนะแต่งบนะครับจะต้องไปทำถนนเส้นที่มีคนยกมือเยอะกว่าก่อนแบบนี้ก็จะเป็นการตัดสินในระบบประชาธิปไตยครับแล้วถ้าถามผมว่าระบบแบบนี้หัวได้ไหมยัดเงินได้ไหมก็คงได้แหละครับถ้าคุณเป็นนายทุนแล้วอยากได้ถนนแล้วเอาเงินยัดให้กับลูกบ้านทุกๆคนยกมือให้คุณแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับที่คุณจะได้ถนนแต่อย่าลืมนะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เห็นแก่เงินนะครับซึ่งในขั้นตอนต่างๆที่ผมพูดมานะเมื่อประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับผมก็ได้รับการยกมือโหวตนะครับว่าถนนตรงนี้ควรจะเอางบมาทำแล้วนะครับซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับก็จะเอาเรื่องนี้ส่งให้กับหน่วยงานอบต.ครับอบต.เขาก็จะตั้งแผนเขียนงบมานะครับใช้เวลาเขียนงบใช้เวลาวางแผนนะครับรวมถึงไว้เวลาตัดสินการว่าจ้างนะครับเรื่องว่าจ้างเป็นอีกเรื่องนึงนะไม่เกี่ยวกับเราละนะครับอบต.เขาจะว่าจ้างบริษัทมาทำนะครับหรือการประมูลอะไรก็ตามนะซึ่งก็จะเข้ามาทำนะครับและตอนนี้ก็ผ่านไป1ปีหลังจากที่
ที่อบต.รับเรื่องครับแล้วก็งบเข้าไปตั้งแต่เดือนตุลานะครับซึ่งตอนนี้เป็นเดือนเมษาปลายเดือนครับนี่ครับวันนี้ทางอบต.นะครับก็มาจัดการเตรียมพื้นที่สำหรับการทำถนนครับเริ่มงานวันนี้วันแรกเลยครับทุกคนครับบ้านผมตอนนี้ได้ถนนคอนกรีตมาเรียบร้อยแล้วครับระยะเวลาสร้างถนนนะครับซอยบ้านผมในประมาณ 2-300 เมตรเท่านั้นเองนะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5วันครับซึ่งยังไม่มีท่อระบายน้ำนะครับรวมเวลาดำเนินงานทั้งหมดนะครับกว่าผมจะได้ถนนมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ปีตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปร้องเรียนที่อบต.นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆร้องเรียนถูกเวลานะครับหรือว่าถูกขั้นตอนหรือว่าอบต.เนี่ยเขามีข้อมูลต่างๆนะครับเราอาจจะได้เร็วกว่านั้นนะและแอบกระซิบความลับนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้งบเร็วๆนะครับหรืออยากให้เขาดูแลเราเร็วเนี่ยเราอาจจะเข้าไปนะครับร้องเรียนในช่วงใกล้ๆหาเสียงเลือกตั้งก็ได้นะครับเพราะช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นช่วงที่นายกเขาอยากจะแสดงผลงานให้เราเห็นครับว่าเขาดูแลประชาชนได้และอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับว่าตอนนี้บ้านผมก็ได้ถนนคอนกรีตมาเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องตามกระบวนการการร้องเรียนนะครับของราชการทุกอย่างนะครับหลายคนนะกลัวนะไม่อยากเดินเข้าไปในหน่วยงานราชการหลายคนกลัวไม่อยากเข้าไปคุยอบต.หลายคนกลัวไม่อยากร้องเรียนนะครับเพราะว่าเขาจะเกลียดขี้หน้าคือผมอยากจะบอกว่าร้องเรียนไปเถอะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับจริงๆเวลาร้องเรียนเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการร้องเรียนความเสียหายจากการกระทำไปแล้วนะครับหรือว่า157นะเป็นการร้องเรียนที่เกิดจากความเดือดร้อนของเราเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยเขาอยากเข้ามาดูแลนะอย่าลืมเนี่ยเขาได้งบมานะครับงบเขาต้องเอาถูกมาใช้ครับถ้างบเขาได้มาแล้วเขาไม่สามารถใช้ได้เขาก็ต้องส่งคืนส่วนกลางนะอบต.ทุกที่เนี่ยอยากได้งบเยอะๆครับเพราะว่าเขาจะได้เอามาบริหารพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองแล้ววิดีโอนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกๆคนนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปผมด้วยนะครับ